เห็นบอกว่าทนายปุ๊แจ้งความพี่ดำฟ้องหมิ่นพี่ดำที่อยุธยาแต่ไม่ทราบสพไหนนะคะอันนี้คุกกี้ส่งเมสเซจไปบอกว่าทนายความเขาไปแจ้งความไว้ที่อยุธยาว่าหมิ่นประมาทไม่ทราบว่าที่ไหนหมิ่นประมาทนี่คือเรื่องที่พี่ดำมาให้สัมภาษณ์กับเอทีวีผู้จัดการรายวันคิดว่าค่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาทานความคิดเห็นต่างๆที่ลงให้สัมภาษณ์กับเราค่ะแล้วมีการสอบถามไปทางน้าแอ๊บ้างหรือยังไม่เลยค่ะไม่ถามเลยไม่ได้ถามเลยน้าแอ๊ก็ไม่ได้มีการโทรมาบอกว่าเฮ้ยเขาแจ้งความคุณนะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ไหมค่ะพอพี่สาวที่ไปบ้านคุณแม่ก็บอกว่าไม่เจอกันแล้วก็ไม่ได้คุยกันนะแล้วพี่ดำรู้สึกยังไงครับพี่พอรู้ว่าตัวเองโดนฟ้องปุ๊บก็เฉยๆเพราะเราพูดนี่ก็เหมือนกับว่าเราพูดด้วยความเป็นจริงกลัวไหมคะพี่ต้องมามีเรื่องต้องมาอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวเลยมีการเช็คไปทางสน.ทางอยุธยาไหมคะไม่ติดต่อค่ะไม่ติดต่อเหมือนกันเพราะตัวเขาเองเขาก็ถูกฟ้องแม่บ้านฟ้องเขาที่กองปราบเขายังไม่ติดต่อเลยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อจริงถ้าเกิดมีการแจ้งความและมีการรับฟ้องจริงๆทางตำรวจคงจะต้องมีการเรียกตัวพี่ดำไปสอบปากคำแต่ตอนนี้คือเงียบใช่ไหมคะพี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะคะเรื่องทราบนานหรือยังคะพี่ดำก่อนเดินทางมาเมื่อวันที่4เราเดินทางวันที่4พุกี้ส่งเมสเซจไปวันที่3บอกแน่โทรมาบอกว่าทนายความแจ้งความไว้ที่สน.อยุธยาเราก็ไม่ทราบว่าอยุธยามีตั้งหลายสน.นะคะค่ะก็ไม่ได้รับทราบเรื่องอะไรมากไปกว่านี้ส่วนตัวพี่ดำรู้จักกับทนายปุ๊ไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยทราบแค่ว่าเป็นเพื่อนน้องสาวค่ะแค่นั้นเพราะน้องสาวเป็นคนมาเล่าให้ฟังเองเรื่องที่เขาไปออสเตรเลียอะไรมามีคนมาว่าจ้างไปว่าความอะไรแล้วก็ไปถึงก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นทนายความออสเตรเลียจะไปขึ้นศาลที่นู่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาแอร์ก็ยังมาหัวเราะบอกก็เหมือนถูกหลอกไปเสียค่าบินไปทั้งสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเต็มมีอยากให้ไปเป็นพยานให้พี่ดำก็จะยินดีไปค่ะตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าจะช่วยใช่ไหมก็ยืนยันจะช่วยอย่างเมื่อกี้ที่ปรากฏนัชชาก็รออยู่ว่าเพราะว่าคุยกันไว้แล้วว่าเสร็จคดีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหาที่ทางให้ไม่เต็มกับลูกเนี่ยเปิดร้านขายอาหารตามสั่งหมายความว่าไปอยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ให้แจ็คเขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปโฮมเดลิเวอรี่แล้วแม่เต็มก็ทำกับข้าวไปตั้งแต่ออกข่าวไปพี่เต็มติดต่อมาหรือยังคะพี่ดำยังเลยค่ะคือเรารู้กันไงคะเพราะเรียบร้อยไปไหนก็ลงมานะอะไรอย่างนี้แต่ที่บอกว่ามันเดินกอดคอว่าไม่มีอะไรกันแล้วจบด้วยดีอะไรนี่มันไม่จริงอะไม่เต็มก็ไม่ได้พูดอะไรกับน้าแอ๊ก็ยังไม่ได้คุยกันไม่คุยเลยยังไม่ได้คุยกับใครเหมือนกันเราก็เลยไม่เคลียร์อะไรเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้มันเกินไปนะแบบคุณแม่อายุ87เนี่ยไปเพื่อคนที่เป็นไม่ใช่ญาติไม่ใช่โคตรเง่าเนี่ยไปทำไมไปช่วยยุโยงส่งเสริมให้มันพูดอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกนี่ครับเนี่ยไม่จำเป็นต้องไม่อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็ได้อะไรเงี้ยบอกก็นั่นแหละสิก็หาหลักฐานมาซิว่าเราคืนเขาไปแล้วมันจะมาบอกว่าดาธานไม่เคยหลอกเนี่ยก็ไม่ใช่อีกเพราะว่ามันหลอกบอกว่าเอาตังค์ไปวางตั๋วเครื่องบินของข้างไปภูไทยกับไปฝรั่งเศสแล้วได้ไปไหมแล้วก็ไปถ่ายหนังเมืองนอกไปหรือเปล่าก็ไม่เคยไปไหนเลยเอาพาสปอร์ตมาดูสิก็ไม่ยอมให้ดูยังมาบอกพ่อเป็นเนปาลแต่โอนสัญชาติแล้วอีกโกหกทุกเรื่องบอกถ้าแน่จริงพ่อยังอยู่ไปจูงมาเลยจะเป็นเนปาลหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็บอกแม่เป็นโอมานซึ่งประเทศนี้มันเพิ่งเกิดมาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วคนโอมานมันก็คงไม่เดินทางมาถึงปากใต้มาเจอแม่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้มันแต่งเรื่องเนี่ยมันไม่รู้ความจริงอะไรเลยก็เขาเคยเขียนในพ็อกเก็ตบุ๊กค่ะว่าพ่อแม่เจอกันที่ป่าหิมพานต์ใช่ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ปีที่นตู่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงเด็กไว้เนี่ยเวลาจะไปเรียนหนังสือจะต้องเดินกันเป็นภูเขาเพื่อไปเรียนหนังสือเขาก็เลยฟังนี่เราบอกถ้ามันเป็นคนเนปาลจริงนตู่ก็ต่อโทรศัพท์ไปให้เด็กบีเนี่ยพูดกับนาธานมันก็พูดไม่ได้ทั้งภาษาอังกฤษทั้งภาษาเนปาลเราก็รู้แล้วว่ามันโกหกเมื่อตอนที่เขาไปเที่ยวเนปาลครั้งแรกเลยเนี่ยนตู่ก็เป็นคนให้สตางค์ไปส่งเงินมาให้60,000บอกให้ไปเที่ยวซะงั้นเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะนี่แต่พูดแจ้วเจ้ยไปเรื่อยพี่ดำมองคดีของพี่เต็มยังไงคะพี่เต็มน่าจะได้เงินคืนบ้างไหมครับพี่ไอ้เงินเนี่ยนาธานไม่มีเงินมาให้เด็ดขาดเลยจะเอาเงินที่ไหนมาคะใช่ไหมอย่างที่บอกครับแหมเนี่ยได้เงินเล่นหนังแล้วจะมาซื้อรถเป็นสปอร์ตให้นะแอ
จะซื้อบ้าน10ล้านไปอยู่ด้วยกันขับรถขึ้นไปบนทางด่วนบ้านยังต้องหันมาขอคุณแม่40บาทเลยก็ตอนที่เขาไปที่ออสเตรเลียเนี่ยไปกับน้าแอนเนี่ยก็ถามบอกนาธานอายุเท่าไหร่เขาบอกเขาออกกับบุกี้เขาเกิด26อ่ะใช่ไหมฮะเขาบอกอ้าวแล้วในพาสปอร์ตนี่มันไม่ใช่เนี่ยเขาบอกยายเขาแจ้งผิด7ปีไงแจ้งแก่ขึ้นไงบอกอ้าวทำไมงั้นล่ะแล้วเขาก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารเดิมเขาเรียนรอดอเออใช่ไหมถ้ามันเป็นแขกจริงมันก็ต้องต่อวีซ่าทุกปีเขาก็ถามเอาแล้วมาจากเนปาลเนี่ยนาธานเข้ามาได้ยังไงเพราะว่าวีซ่าเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ง่ายแบบเนปาลเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนปาลเขาไปยายเขาจัดการยิ่งมาเห็นยายอองเนี่ยยายอองจะรู้ภาษาเลยจะไปขอวีซ่าให้หลานได้ไหมถึงได้ประกอบทุกอย่างเพราะเนี่ยชายเป็นคนบอกมันยิ่งตอแหลบ้านมันอยู่หลังลงน้ำแข็งหิมาลัยอะไรของมันเนี่ยแม่ชื่อนุ้ยฉันรู้จักเลยอย่างเงี้ยอยู่ทุ่งสงขลาแล้วก็เรียนก็ไม่จบม.3มันหนีมาก่อนป่านผู้ชายเพราะว่าเขาบอกว่าที่มินิเจอร์ไปตามสัมภาษณ์ยายที่ใต้ค่ะบอกเป็นยายปลอมเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ยายจริงไม่ใช่ยายตาคนนั้นก็เป็นตาเขาจริงเขาน้องเขาอะน้องน็อตอะเขาก็อยู่กับยายแล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียนจบเขาไปต่อออสเตรเลีย